อันนักบวชขาดศีลสิ้นคุณค่าเหมือนดังป่าขาดไม้ไร้ความหมายเกิดเป็นคนไร้ศีลธรรมน่าละอายเหลือแต่กายเป็นซากผีที่เดินดินกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมในการดำเนินชีวิตมานำเสนอพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอหัวข้อเรื่อง4วิบากกรรมที่ทำให้ชีวิตไม่ราบรื่นท่านผู้ฟังครับวิบากกรรมทั้ง4ประการนี้หากว่าใครได้ทำแล้วชีวิตก็จะประสบกับปัญหาไม่ราบรื่นไม่มีความสุขเหมือนคนอื่นข้อที่1ก็คือปัญหาของการที่มักมีเงินไม่พอใช้ชักหน้าไม่ถึงหลังวิบากผลที่ทำให้เป็นไปเช่นนั้นนั่นก็เป็นผลมาจากกรรมในตอนที่เราได้เคยทำบุญทำทานแล้วเกิดความเสียดายในเงินในทรัพย์นั้นเสียดายในสิ่งของนั้นและเมื่อได้มีความเสียดายในวัตถุทานนั้นแล้วก็ได้แอบเก็บเอาสิ่งของนั้นมาเก็บไว้เองบางส่วนไม่ได้ทำทานเท่าที่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนแรกในการที่จะทำให้วิบากกรรมส่วนนี้บรรเทาเบาบางลงได้ในครั้งต่อไปที่เมื่อเราได้มีโอกาสได้ทำบุญได้ให้ทานก็ขอให้ทำบุญทำทานตามกำลังที่เราศรัทธาด้วยจิตใจที่แน่วแน่มีความมั่นคงไม่มีความเสียดายในวัตถุทานนั้นวิบากกรรมข้อที่2กรรมที่ทำให้ไม่มีคู่ไม่มีแฟนผลกรรมในส่วนนี้นั้นก็อาจจะมาจากชาติที่แล้วนั้นอาจจะได้เคยตั้งสัจจะสัญญากับใครคนใดคนหนึ่งว่าจะเคียงคู่ครองรักกันไปตลอดทุกภพทุกชาติแต่ก็เนื่องจากกรรมของแต่ละบุคคลมีไม่เท่ากันและให้ผลไม่พร้อมกันคนรักของเราที่ได้เคยตั้งสัจจะสัญญากันไว้นั้นก็อาจจะไม่ได้มาเกิดพร้อมกับเราในชาตินี้อาจจะมาเกิดก่อนหรือเกิดหลังเราจึงเป็นผลทำให้ไม่ได้พบเจอกันกับคนรักคนนั้นวิธีการที่จะแก้ไขให้วิบากกรรมตรงนี้บรรเทาเบาบางลงได้จะต้องทำการขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำการอธิษฐานขอยกเลิกคำสัญญานั้นเสียก่อนเพื่อจะได้พบเจอกับเนื้อคู่คนใหม่ในลำดับอื่นต่อไปและจะสำเร็จหรือไม่นั้นในส่วนนี้ก็ต้องแล้วแต่บุญแต่กรรมในแต่ละตัวบุคคลครับข้อที่3วิบากกรรมที่ทำให้ไม่มีเพื่อนไม่มีมิตรแท้ในส่วนนี้ก็เป็นกรรมมาจากการที่ได้เคยทำบุญแล้วไม่ได้ชักชวนคนอื่นให้มาร่วมอนุโมทนาหรือร่วมทำบุญกับตนหรือก็อาจจะเป็นผลกรรมจากการที่ได้เคยให้ร้ายเคยนินทาคนอื่นการยุแยงให้คนแตกกันคิดอย่างทำอย่างในส่วนที่จะทำให้วิบากกรรมส่วนนี้บรรเทาเบาบางลงนั้นก็ต้องเริ่มด้วยการเมื่อครั้งใดได้มีโอกาสทำบุญก็ขอให้ชักชวนเพื่อนไปทำบุญด้วยหรือไม่ก็อาจจะตีพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรีหรือการทำตัวให้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีคบเพื่อนด้วยความจริงใจข้อที่4กรรมที่ทำให้มักถูกโกงถูกขโมยของผลกรรมในข้อนี้นั้นก็อาจจะมาจากการที่ชาติที่แล้วได้เคยโกงเคยเบี้ยวหนี้คนอื่นคบคนพาลคนผีพนันวิธีการแก้ให้กรรมในส่วนนี้เบาบางลงได้บ้างก็คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรไม่ยืมเงินใครอย่างพร่ำเพรื่อและจะต้องอยู่ให้ห่างจากวงพนันท่านผู้ฟังครับถึงแม้ว่าผลกรรมจากชาติที่แล้วจะตกมาถึงชาตินี้ให้เราได้ชดใช้กรรมนั้นแต่ทว่าในชาตินี้เราก็สามารถที่จะหยุดก่อกรรมทำชั่วเพื่อให้ชีวิตในโลกหน้าของเรานั้นอยู่ดีมีสุขได้และไม่เพียงชาติหน้าชาตินี้แหละครับที่เราจะพบแต่ความสุขความเจริญก็ขอฝากให้ท่านผู้ฟังเชื่อมั่นในเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเข้าไว้เพราะถ้าหากท่านเป็นคนดีประพฤติดีคิดดีทำดีสิ่งที่ดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับเคยได้ยินไหมครับว่ากรรมดีนั้นพาเราหนีจากกรรมเก่าได้ก็อาจจะเป็นคำพูดที่เมื่อหลายๆท่านได้ฟังแล้วก็ฟังดูขัดๆหูสักหน่อยนั่นก็เพราะคำสอนในพระพุทธศาสนานี้ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วนั้นเมื่อเราได้กระทำลงไปแล้วไม่สามารถเอาฝ่ายใดมาหักล้างซึ่งกันและกันได้
ผมจึงขออนุญาตยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพในเชิงของอุปมาอุปไมยสมมุติว่ากรรมดีว่าบุญนี้ก็คือน้ำเทน้ำลงไปในภาชนะใบหนึ่งแล้วก็สมมติว่าบาปเป็นเกลือแล้วก็สมมติว่าเราเติมเกลือหนึ่งช้อนลงไปในแก้วน้ำใบหนึ่งแน่นอนว่าแก้วน้ำใบนั้นก็ย่อมที่จะมีรสเค็มอย่างเข้มข้นแต่ถ้าหากว่าเราเติมเกลือหนึ่งช้อนลงไปในตุ่มที่มีน้ำอยู่เต็มและถ้าเราลองดื่มน้ำในตุ่มใบนั้นก็แทบไม่รับรู้ถึงรสชาติความเค็มของเกลือแต่ว่าเกลือนั้นก็ยังคงอยู่ในตุ่มใบนั้นไม่ได้หายไปไหนก็ขอแสดงอีกสักหนึ่งตัวอย่างเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพกันชัดๆนะครับสมมติว่าบาปอกุศลกรรมนี้เปรียบเสมือนสุนัขที่วิ่งไล่ตามกัดเรากล่าวก็คือผลของบาปกรรมที่กำลังจะตามมาส่งผลแก่เราและสมมติว่าการสร้างกุศลคุณงามความดีก็คือการเพิ่มกำลังการวิ่งเพิ่มความเร็วให้กับเราได้วิ่งหนีจากสุนัขนั้นและเมื่อเราวิ่งเร็วสุนัขมันก็วิ่งไล่ตามไม่ทันมันอาจจะทันบ้างแต่เมื่อจะกัดมันก็กัดไม่ถนัดนี่ก็เป็นการอธิบายที่ทำให้เห็นว่ากรรมนั้นลบล้างกันไม่ได้แต่เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีกำลังมากกว่าฝ่ายที่มีกำลังมากกว่าก็จะให้ผลก่อนและอีกฝ่ายหนึ่งก็จะมีกำลังเบาบางลงครับและก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจเป็นอย่างยิ่งที่คนในยุคนี้ทุกเพศทุกวัยมีหลายคนที่ได้พากันหันมาสนใจเรื่องของกรรมกันมากขึ้นนั่นก็อาจจะเพราะก็คงจะทราบและตระหนักกันดีแล้วว่าทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ในชาติปัจจุบันนั้นเป็นเหตุเป็นที่มาของผลหรือเป็นจุดเริ่มต้นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันนี้ในส่วนของอนาคตนั้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพียงใดกรรมเก่านั้นมีอยู่จริงแน่นอนครับแต่ก็ยังมีอีกหลายคนเช่นกันครับที่ได้เกรงกลัวกรรมเก่าอย่างไร้เหตุผลในแต่ละวันนั้นจึงได้เสียเวลาในการสารวนที่จะหาวิธีการมาแก้กรรมด้วยการไปแก้กับหมอดูร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่โดยที่ไม่ได้มีความเข้าใจเลยจึงทำให้ต้องเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเสียเวลาและโอกาสมากมายในชีวิตในส่วนนี้ผมก็ต้องขอเรียนท่านผู้ฟังขอเน้นย้ำอีกครั้งให้ทราบอย่างนี้นะครับว่ากรรมนั้นแก้ไม่ได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆกรรมใดๆทั้งสิ้นนั่นก็เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลาไปแก้ไขกรรมเก่าที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วที่เราได้เคยทำไปแล้วไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้ซึ่งก็เปรียบเหมือนข้าวสารที่เมื่อได้ถูกหุงไปแล้วเป็นข้าวสวยแล้วเราจะสามารถทำให้ข้าวสวยนั้นกลับไปเป็นข้าวสารอีกครั้งนั่นก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังโปรดพิจารณาดูให้ดีๆด้วยกำลังของสติด้วยปัญญาอีกเรื่องนึงที่ยังเห็นเข้าใจผิดกันอยู่มากว่าบุญนั้นแก้กรรมได้ซึ่งก็ต้องขออนุญาตเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าบุญอะไรก็ตามทั้งสิ้นในโลกนี้ก็ไปแก้บาปหรือแก้กรรมเก่าไม่ได้ที่ท่านผู้ฟังได้เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านท่านก็มักจะได้เน้นย้ำให้เราทำบุญใหม่ให้เราเพียรทำกรรมดีให้มากนั่นก็เพื่อจะให้เป็นพลานุภาพแห่งบุญช่วยพาให้เราหนีกรรมเก่าได้และอีกในหนึ่งก็เพื่อการไปขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรเรื่องนี้นั้นก็คงอาจจะมีหลายท่านที่ยังงงและชะงนใจอยู่บ้างจึงขอยกตัวอย่างให้ฟังถึงเรื่องหมาล่าเนื้อให้ได้เข้าใจกันนะครับหมานั้นก็ให้เปรียบเหมือนกรรมที่ไม่ดีกรรมเก่าหรือบาปที่ไล่ล่าเนื้อหรือไล่ล่าตัวเราในชาตินี้ส่วนบุญนั้นก็คือพละกำลังของแรงเนื้อหากเนื้อตัวนั้นหรือเรามีกำลังมากกว่าหรือมีบุญมากกว่ากรรมเก่าหรือหมาตัวนั้นก็วิ่งไล่ตามเราไม่ทันไม่อาจที่จะทำอันตรายเราได้แต่ที่มีหลายๆท่านยังต้องถูกหมาหรือกรรมเก่าทำร้ายคอยทำให้เราทุกข์ให้เราต้องทรมานนั่นก็เพราะบุญของเรานั้นน้อยกว่าบาปหรือเรานั้นยังมีความประมาทไปทำบาปใหม่มากกว่าบุญใหม่บุญของเรานั้นจึงได้มีกำลังน้อยส่งผลไม่ได้และก็เป็นที่น่าเสียดายที่มีหลายต่อหลายท่านแทนที่จะไปสะสมกำลังให้มากพอที่จะวิ่งหนีหรือสร้างกรรมดีให้มากพอก็ยังได้ไปทำร้ายตัวเองสร้างกรรมชั่วมากมายหรือแม้แต่การวิ่งกลับไปให้หมามันกัดให้มันกินให้เราทุกข์ทรมานทั้งที่ตนก็รู้ว่าตราบใดที่เรามีบุญและบุญนั้นส่งผลอยู่กรรมเก่า
ฝ่ายที่ไม่ดีหรือบาปนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้หรืออาจจะแทรกเข้ามาส่งผลได้จริงบ้างแต่เรานั้นก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานมากหรือไม่ได้เสียหายมากหรือก็อาจจะเปรียบได้กับการที่เรายังเป็นคนที่ไม่มีบุญหรือยังยากจนอยู่หากว่าเรามีเรื่องที่จะต้องใช้เงินเป็นหลักแสนหลักล้านบาทและหากว่าเราไม่มีเงินนั้นก็คงจะไม่รอดแน่แต่ถ้าเราเป็นผู้ที่มีบุญมากหรือมีเงินตุนเอาไว้มากเงินล้านบาทที่จะต้องเสียไปนั้นก็ดูจะธรรมดามากเสียไปก็รู้สึกเฉยๆหรือถ้าน้ำท่วมใหญ่น้ำมาแรงมากขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าเราได้เตรียมการรับมือเอาไว้แล้วแสดงว่าเรามีกำลังพอที่จะสูญเสียเล็กๆน้อยๆได้เพราะเมื่อเสียไปก็ไม่ได้เดือดร้อนถึงชีวิตจึงอยากจะขออนุญาตแนะนำท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีว่าเราควรที่จะให้ความสนใจในเรื่องของกรรมในปัจจุบันมากกว่ากรรมเก่าเพราะเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่ากรรมเก่านั้นไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ก็จะได้พากันหลงทางพยายามที่จะไปแก้กรรมเก่าและก็จะได้กลัวจะได้วิตกกับเรื่องของกรรมเก่ามากจนเกินไประหว่างนั่งรอความตายความทุกข์ทรมานกับการที่เราจะหันมาเตรียมพร้อมรับมืออย่างชาญฉลาดก็ให้ลองพิจารณาดูว่าอันไหนจะดีกว่ากันครับลองเปลี่ยนความคิดใหม่มาหาหนทางว่าจะทำวิธีการไหนที่จะทำให้กรรมเก่าส่งผลต่อชีวิตของเราน้อยที่สุดและการที่จะให้ผลกรรมฝ่ายที่ไม่ดีมาส่งผลไม่ได้หรือน้อยที่สุดก็คือการสร้างกรรมใหม่ในฝ่ายดีทำกรรมฝ่ายดีให้มีกำลังมากกว่าฉะนั้นเราจึงควรที่จะสนใจให้ความสำคัญกับการสร้างกรรมใหม่เพียรสร้างกรรมที่เป็นฝ่ายดีมีสติมีความละอายชั่วและเกรงกลัวต่อบาปนับตั้งแต่วินาทีแห่งลมหายใจในปัจจุบันขณะนี้จนตราบเท่าวินาทีแห่งลมหายใจสุดท้ายในชีวิตของเราครับที่ให้ทำเช่นนั้นก็เพื่อความไม่ประมาทในชีวิตที่จะสำรวมยับยั้งชั่งใจมีความอดทนอดกลั้นมีสติไม่ไปสร้างกรรมไม่ดีที่จะเป็นเหตุนำไปสู่ผลร้ายในชีวิตอีกดังที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้ย้ำเสมอว่าถ้าอยากให้ชีวิตดีให้ชีวิตมีความสุขในภพนี้และก็เพื่อเป็นเสบียงบุญในภพหน้าก็จะต้องทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดชีวิตครับก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับอีกเช่นเคยครับท่านผู้ฟังในช่วงท้ายก่อนจากกันนี้ผมก็มีเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ข้อฉุกคิดคติเตือนใจมานำเสนอพูดคุยก่อนจากกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้กับหัวข้อเรื่อง8ตัวการทวงชีวิตที่เราควรโยนทิ้งไปให้ไกลท่านผู้ฟังครับในชีวิตของคนเรานั้นมีหลายตัวการที่สร้างความเหนื่อยใจและแม้ว่าความเหนื่อยใจจะเป็นความรู้สึกที่ใครต่างก็ไม่สามารถควบคุมมันได้แต่อย่างน้อยการรับรู้ถึงสาเหตุก็อาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความรู้สึกแย่ๆแบบนี้ขึ้นมาได้อีกครับและตัวทวงแรกในชีวิตของเรานั้นก็คือเพื่อนปลอมๆเพราะใครๆก็ต่างอยากจะมีมิตรภาพที่ดีรวมไปถึงการที่อยากจะมีความสัมพันธ์ที่จริงใจด้วยกันทั้งนั้นแต่ทว่าจะมีผู้โชคดีสักกี่คนกันที่ไม่เคยถูกแทงข้างหลังจากคนที่เรียกตัวเองว่าเพื่อนและจากเพื่อนรักก็กลายเป็นเพื่อนร้ายในที่สุดซึ่งทั้งหมดนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ชีวิตราคาแพงที่จะสอนให้เราได้รู้จักกับคำว่าการเลือกคบคนได้อย่างดีเยี่ยมดังนั้นแล้วจงอย่าได้เสียดายหากจะต้องสูญเสียบุคคลแย่ๆพวกนี้ไปจากชีวิตครับก็เพราะว่าถ้าหากไม่ยอมให้ตัวเองต้องสูญเสียสิ่งใดไปบ้างก็อาจที่จะทำให้เราไม่ได้พบเจอกับมิตรภาพที่ดีๆที่อาจจะซ่อนอยู่ในอนาคตครับเรื่องที่เป็นตัวทวงในชีวิตข้อที่2เรื่องดราม่าทั้งหลายมนุษย์เราหลายคนนั้นมักชอบที่จะหยิบยกเอาเรื่องดราม่าทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตมายึดถือให้เป็นเรื่องใหญ่จนพากันหลงลืมไปว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องทำในขณะนั้นคืออะไรหากลองตั้งสติสักหน่อยและจ้องมองดูให้ดีๆก็อาจจะพบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นและต้องเผชิญหน้าในแบบที่ไม่อาจเลี่ยงได้ในขณะนั้นถ้าลองได้พิจารณาดูดีๆแล้วก็อาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยนิดเดียวที่เรา
ไม่ควรที่จะไปเสียเวลาไปอะไรกับมันเลยซะด้วยซ้ำข้อที่3คนหลอกลวงบุคคลที่เข้ามาสร้างบาดแผลและความเจ็บปวดแสนสาหัสในชีวิตของเรานั้นก็คงหนีไม่พ้นคนหลอกลวงคนที่ไร้ซึ่งความจริงใจเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเรามองในแง่ดีนั้นก็ให้ถือซะว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเราที่จะได้เรียนรู้อีกด้านหนึ่งของคนและได้รู้จักระมัดระวังตัวในการเชื่อคำพูดของสังคมรอบข้างให้มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้ไปยึดติดหรือไปรู้สึกเสียดายอะไรมากมายนักกับคำพูดที่เสแสร้งเหล่านั้นเลยจะดีกว่าครับข้อที่4ความเห็นแก่ตัวของคนอื่นพูดถึงความเห็นแก่ตัวนี้ก็มีบ่อยครั้งที่ความเห็นแก่ตัวจากคนอื่นมักจะสร้างอคติและความคิดด้านลบให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากการถูกเอาเปรียบและเป็นสิ่งที่ใครก็ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงดังนั้นแล้วถ้าหากว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายหรือร้ายแรงอะไรมากจนเกินไปนักก็ควรปล่อยให้มันผ่านไปบ้างก็ได้และก็ขอให้จำไว้เสมอว่าใครที่อยากจะเห็นแก่ตัวนั้นก็ปล่อยให้เขาทำไปแต่ว่าเรานั้นต้องไม่ไปเห็นแก่ตัวกับใครเหมือนอย่างที่เขาทำครับข้อที่5คำพูดแย่ๆเราอย่าได้ปล่อยให้คำพูดแย่ๆจากปากของใครเข้ามาเป็นเครื่องมือทำร้ายหัวใจที่สวยงามของเราจะดีกว่านั่นก็เพราะถ้าหากว่าเรามัวแต่เก็บเอามาคิดเล็กคิดน้อยจนเกินจำเป็นนั้นคำพูดเหล่านั้นก็อาจจะไปบั่นทอนจิตใจของเราเองโดยปล่าประโยชน์ซึ่งคนที่พูดก็ไม่ได้มารับรู้หรือว่ามารู้สึกแย่ไปกับเราด้วยครับข้อที่6อารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบนี้ก็ถือว่าเป็นตัวการหลักที่สามารถทำลายล้างความรู้สึกและสิ่งอื่นๆให้พังลงได้อย่างง่ายดายซึ่งในหลายๆครั้งนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราต่างต้องสูญเสียความเป็นตัวเองและคนรอบข้างไปเพราะเกิดจากการตัดสินใจจากอารมณ์ชั่ววูบที่เกิดขึ้นแค่เพียงชั่วคราวครับข้อที่7ความอยากได้อยากมีหลายๆครั้งที่ความอยากได้อยากมีนี้มักจะสร้างความเหนื่อยใจให้เกิดขึ้นได้เพราะการที่เราพยายามที่จะดิ้นรนหาในสิ่งที่มันไกลเกินตัวและไกลเกินเอื้อมนี่ก็นับได้ว่าเป็นการสร้างความทุกข์ในอีกทางหนึ่งให้กับตนเองและก็อาจไม่มีวันหลุดออกจากกองทุกข์นี้พ้นได้หากยังไม่ยอมปล่อยวางและหัดทำความรู้จักกับคำว่าพอดีครับตัวทวงในชีวิตที่ควรทิ้งไปข้อที่8ก็คือการใจดีจนเกินไปคุณผู้ฟังครับการเป็นคนใจดีนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ถ้าว่าการที่เราเป็นคนใจดีมากจนเกินไปนั้นก็คล้ายกับการทำร้ายตัวเองในทางอ้อมได้แบบไม่ทันตั้งตัวเช่นกันครับซึ่งเมื่อไรก็ตามที่เราเริ่มเกิดความใจดีเมื่อนั้นก็มักจะได้พบกับบุคคลที่เริ่มเดินเข้ามาใจร้ายในชีวิตโดยทันทีและสุดท้ายแล้วคนที่มีความใจดีเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเพราะความใจร้ายที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจครับก็ขอฝากท่านผู้ฟังไว้ว่าใจดีได้แต่ต้องให้รู้จักความพอดีเป็นคนดีได้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนโง่ครับก็จบลงไปทั้ง8หัวข้อกับตัวการทวงชีวิตที่เรานั้นควรที่จะโยนทิ้งไปให้ไกลและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำมาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่กระผมได้นำเสนอไปนั้นจะเป็นประโยชน์มีส่วนช่วยให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักการและแนวทางในการดำเนินชีวิตทั้งต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribe กดแชร์
กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอนุนได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอนุนได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอนุนขอบพระคุณครับ